สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับเป็นประจำทุกเช้ากับตัวเลขดีๆนะครับตัวเลขรายวันที่ได้คำนวณมาจากดาวการเงินดาวโชคลาภแล้วก็ดาวเจ้าฤกษ์วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายนแรม12ค่ำเดือน11นะครับฤกษ์บนเป็นโจโรฤกษ์ฤกษ์ล่างเป็นภูมิปาโลแห่งฤกษ์นะครับก็เป็นฤกษ์นะครับสลับกับของเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งแล้วก็ดาวโชคลาภเป็นดาวจันทร์เลขสองวันนี้ดาวเจ้าฤกษ์นะครับเป็นดาวจันทร์เลขสองแล้วก็ดาวโชคลาภเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับก็เมื่อวานก็นะครับผลงานดีนะครับก็ก่อนที่จะดูเลขประจำวันนี้ไปดูผลงานเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานวันที่8พฤศจิกายนนะครับก็ฮานอยเฉพาะกิจ3ตำบลนะครับออก489 2ตัวล่างออก69ฮานอยพิเศษนะครับ3ตำบลออก032เข้า2นะครับข้างล่างออก61ก็เข้า1นะครับแบบนี้ก็ถือว่าได้ทั้งบนทั้งล่างก็คือได้2เด้งได้2ต่อนะครับฮานอยปกติข้างบนออก526ข้างล่างออก88ก็เข้าข้างบนนะครับ2ฮานอย VIP3ตัวบน760 2ตัวล่าง96ก็ฮานอย VP หลุดก็เลิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลุดมา2วันแล้วแต่มักจะเข้าฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติแบบนี้มีกำไรนะครับฮานอยพิเศษเราได้2เด้งฮานอยปกติเราได้1เด้งแล้วก็ไปหลุดที่ฮานอย VIP นะครับก็เทคนิคผมอย่าลืมนะครับต้องรูด2ตัวมาดูเลขก่อนที่จะมาดูเลขของวันนี้นะครับก็สมาชิกหลายคนก็สอบถามเรื่องของการเข้ากลุ่มเพราะว่าเข้ากลุ่มแล้วก็จะได้ผังตัวเลขทุกวันเลยแล้วก็ผมก็จะมีเทคนิคมีการทำตัวเลขในช่วงเวลาที่เลิกดียามดีเน้นเข้าไปให้นะครับเพราะบางครั้งถ้าเราลงทุนทุกหุ้นทั้งวันเลยเนี่ยมันก็เยอะเกินไปแต่ที่สมาชิกก็ถามมาแล้วเราจะลงทุนช่วงไหนดีจะหยุดช่วงไหนดีหรือว่าจะตัดช่วงเวลาไหนจะไม่ลงทุนอย่างนี้นะครับผมก็คำนวณยามภัยกระซิบทำเลิกยามที่น่าลงทุนเพิ่มเติมเข้าไปให้นะครับแล้วก็มีเทคนิคว่าควรจะลงทุนยังไงถึงจะมีโอกาสได้มากกว่าเสียนะครับเพราะเรามาลงทุนเราหวังได้กำไรไม่มีใครที่อยากจะมาลงทุนแล้วก็จะเสียนะครับเพราะว่ามาก่อนเล่นสนุกเล่นพอขำๆเดี๋ยวนี้เราเล่นแล้วสนุกด้วยได้กำไรด้วยนะครับก็เบอร์ call center ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับสนใจเข้ากลุ่มรายวันก็ติดต่อแจ้ง call center แล้วก็มีกลุ่มรัฐบาลด้วยนะครับก็มีสมาชิกหลายท่านที่ชมรายการก็เป็น call รัฐบาลนะครับวันที่16นี้ก็สามารถเข้ากลุ่มไปดูตัวเลขโค้งสุดท้ายไปดูเลขฝันไปดูเลขน้ำมนต์ไปดูเลขธูปได้นะครับสนใจก็แจ้งทาง call center ว่าจะเข้ากลุ่มรายวันหรือรัฐบาลนะครับแอดไลน์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยก็ไปชมเลขประจำวันของผมต่อได้เลยครับมาดูผังของผมได้เลยนะครับผังของอาจารย์ชาญฮุรี่วันนี้วันพฤหัสที่9พฤศจิกายน2566เลิกภูมิปาโลแห่งเลิกนะครับก็เหมาะแก่การลงทุนแล้วก็ดาวการเงินได้แก่ดาวอังคารเลข3ดาวพุธเลข4เป็นดาวโชคลาภก็เป็นดาวที่เลข1คู่นี้เป็นคู่2112เหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ทำกำไรกันดีนะครับเข้า2เด้งวันนี้ก็ขอให้เข้า2เด้งทุกหน่อยเลยนะครับโดยเฉพาะหุ้นรอบโลกเช้านี้นะครับลงทุนที่หุ้นตัวแรกนะครับหุ้นรับโลกก็คือหุ้นนิเคอีเช้าต่อด้วยจีนเช้าแล้วก็ห่างเส็งเช้ารูด2นะครับแล้วก็รูด2ตัวตามเทคนิคของผมนะครับ2กับ1เจาะนะครับ2 1 2 3 2 4 3ตัว2 1 3 2 1 4มาดูฮานอยตอนเย็นกันได้เลยครับวันนี้ไม่มีราวพัฒนานะครับก็ไปเน้นที่เลขโชคลาภเลข1แต่ยังไงแล้วลงทุน2ตัวดีกว่ากันเยอะเลยครับก็ลงทุนที่เลข1กับเลข2นะครับ
เลข1หรือเลข2มาตัวใดตัวหนึ่งเราได้กำไรถ้ามาแบบเมื่อวานนะครับ1ล่าง2บน2ล่าง1บนมา2ตัวแบบนี้ถือว่าได้2เด้งได้2ต่อได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็ฮานอยนะครับก็ลูด1นะครับเจาะ1 2 1 3แล้วก็1 4 3ตัว1 2 3 1 2 4นะครับก็ครบแล้วนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับสมาชิกตอนนี้ก็สนใจเข้ากลุ่มรายวันกันเยอะมากก็ติดต่อที่ call center แอร์ไลน์ไปนะครับแจ้ง call center ว่าขอเข้ากลุ่มรายวันท่านที่ลงทุนรัฐบาลก็เข้ากลุ่มรัฐบาลด้วยนะครับเพราะเรามีทั้งกลุ่มรายวันและก็กลุ่มรัฐบาลผมนอกจากจะส่งผังให้ทุกวันแล้วก็จะมีเทคนิคการลงทุนแล้วก็พวกเลิกยามที่จะเน้นให้นะครับว่าช่วงเลิกไหนน่าลงทุนจะได้มีหนักมีเบานะครับช่วงไหนเลิกไม่ดียามไม่ดีก็ลงทุนนะครับแต่ลงทุนน้อยหน่อยไปเน้นช่วงที่นะครับเลิกยามมีพลังแล้วก็จะมีโอกาสที่เลขจะเข้านะครับก็สนใจก็ติดต่อ call center แจ้งด้วยนะครับว่าจะเข้ากลุ่มรายวันหรือรัฐบาลเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับก็ไปพบกับผังของอาจารย์โอวิษณุต่อได้เลยครับก่อนที่จะไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุผมมีข่าวย้ำพันนะครับวันที่25-26พฤศจิกายนนี้ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมบุญทอดกฐินร่วมกันนะครับที่วัดถ้ำผาประตูทองอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ100บาทรองประธาน500บาทประธานกรรมการร่วมกันนะครับท่านละ 1,000 บาทงานกฐินนะครับบุญกฐินปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งเป็นบุญใหญ่นะครับช่วงนี้ก็ช่วงเทศกาลหน้าทำบุญกฐินร่วมกันรายได้ทางวัดก็จะนำไปนะครับสร้างมูลนะแล้วก็พัฒนาวัดเพิ่มเติมก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับอีกข่าวประชาสัมพันธ์นึงนะครับก็ขอเชิญชวนสมาชิกตอนนี้ได้เลขผังเลขรายวันอาจารย์ชาแล้วมีโชคมีลาบกันหลายท่านก็อยากให้เสริมโชคเสริมลาภกันนะครับร่วมเช่ากระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคนะครับบานละ100บาทนะครับมีโชคน้อยก็เช่าคนละ1บานนะครับ1แผ่นถ้ามีโชคมากก็แนะนำให้เช่าสัก3แผ่นนะครับติดหน้าประตูบ้านติดในห้องน้ำแล้วก็ติดที่เสาในบ้านนะครับโชคลาภจะได้ดึงดูดเข้าบ้านเราเรียกทรัพย์รับโชคนะครับยังไงสนใจร่วมบุญกฐินแล้วก็สนใจเช่ากระจก8เหลี่ยมพระราหูนะครับก็ติดต่อที่ call center ไลน์ไปแล้วก็แจ้ง call center ได้เลยนะครับก็มาพบกับผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อได้เลยนะครับมาดูผังของอาจารย์โอกันต่อเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่9พฤศจิกายน2566ฮานอยพิเศษนะครับอาจารย์โอให้เด่น3ลอง7เจาะ4 3 2 7 4 7 7 1ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น1ลอง6เจาะ1 8 6 4 3 6 8 0ฮานอย VIP อาจารย์โอให้เด่น6ลอง3เจาะ3 6 5 3 8 3 4 7วันนี้ไม่มีราวพัฒนานะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับผังของอาจารย์โอวิษณุและก็ของอาจารย์ชาญโฮลี่ก็อย่าลืมนะครับสมาชิกที่สนใจจะเข้ากลุ่มรายวันก็ติดต่อที่ call center แอดไลน์ได้เลยนะครับแจ้ง call center ว่าขอเข้ากลุ่มรายวันเพราะว่าในกลุ่มรายวันเราก็จะมีการส่งผังให้ทุกวันแล้วก็จะมีเทคนิคการลงทุนรวมถึงเลิกที่ควรจะลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นรอบโลกหรือช่วงฮานอยพิเศษเราก็จะมีเทคนิคแล้วก็มีฤกษ์มียามเน้นเป็นพิเศษให้ด้วยนะครับก็สามารถติดต่อ call center ขอเข้ากลุ่มได้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนพรุ่งนี้มีราวพัฒนาด้วยนะครับก็พรุ่งนี้ก็มีหุ้นรอบโลกส่งท้ายสุดสัปดาห์กันก่อนที่จะไปหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ
เพราะหุ้นใหญ่ๆก็จะมีเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์เวลาราชการนะครับก็พบกันใหม่เป็นพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ